ก็มาถึงวัดชัยวัฒนารามแล้วนะคะแล้วก็จะกำลังจะเดินมาหน้าวัดเพื่อที่จะมาหาชุดเช่านะคะทุกคนซึ่งตรงนี้นะคะปีร้านหน้าวัดเลยนะมีชุดให้เช่าเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะได้ชุดอะไรวันนี้ดูเลยพี่พี่เลือกเลยนี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านเช่าชุดนะคะให้เราใส่ก็คือเยอะมากมีหลายร้านเลยนะคะแล้วก็คนค่อนข้างเยอะด้วยวัดชัยวัดชัยเรามาเช่าชุดร้านนี้นะคะชื่อร้านจิลาพรเช่าชุดไทยนะคะร้านอยู่ตรงข้ามกับวัดชัยเลยอยู่ริมถนนนะคะอยู่หน้าวัดชัยนี่เลยค่ะถ้าเรามองไปด้านนี้นะคะวัดชัยจะอยู่ตรงนี้นะคะร้านก็จะอยู่ตรงข้ามเลยเราเช่าชุดเสร็จนะคะเราก็ข้ามถนนไปฝั่งวัดชัยได้เลยค่ะราคาไม่แพงนะคะชุดละเริ่มต้นราคาอยู่ที่200บาทค่ะแล้วก็มีหลายแบบให้เราเลือกเลยนะคะเข้าไปเลือกดูแบบเป็นแคตตาล็อกในร้านได้แล้วก็แจ้งพนักงานนะคะว่าเราต้องการชุดสีอะไรอะไรประมาณนี้นะน้องเขาก็จะจัดให้เลยค่ะที่นี่มีล่มนะคะมีดาบสำหรับของผู้ชายเนาะแล้วก็มีพวกอิสเซสซอรี่แต่งองค์ทรงเครื่องนะคะหลากหลายเลยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่าเอมจะได้ชุดอะไรในวันนี้นะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านเลือกชุดนะทุกคนเยอะมากค่ะเขาก็จะมีเป็นอัลบั้มแบบนี้เลยไม่เห็นคนเลยก็จะมีอัลบั้มแบบนี้เลยนะคะให้เราเลือกก็มีราคาตั้งแต่200ขึ้นไปใช่ไหมมี200ขึ้นไป200 300เนาะแต่งหน้าเพิ่มอีก100บาทชื่อร้านอะไรนะคะจิลาพรชื่อร้านจิลาพรค่ะเดินมาเรื่อยๆเลยนะคะร้านอยู่ริมถนนหน้าวัดเดี๋ยวเราขอเลือกก่อนนะเดี๋ยวมาดูว่าเราได้ชุดอะไรค่ะแต่ว่าทุกคนชุดเยอะมากเลยนะคะเข้ามาดูในร้านได้เขาก็จะมีแต่งตัวเครื่องอิสเซอรี่เยอะแยะมากมายแล้วก็มีแต่งหน้าเพิ่ม100บาทแล้วราคาชุดตั้งแต่200ขึ้นไปตอนนี้นะคะยมก็เลือกชุดได้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นชุดสีอมม่วงเดี๋ยวเราไปเดินถ่ายรูปด้านในกันนะคะคนเยอะมากตอนนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆ เข้าไปโซนด้านในนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเล่นในโซนด้านในกันค่ะซึ่งที่นี่เขาปิด4ทุ่มนะทุกคนสามารถมาเที่ยวได้เลยค่ะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนกลางคืนก็จะมีไฟนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเปิดได้ถึงวันไหนเพราะมันเป็นช่วงเทศกาลเนาะแล้วก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะคะแต่ว่าคนค่อนข้างเยอะที่จอดรถก็ค่อนข้างหายากนะทุกคนนะแต่ว่าร้านเช่าชุดเยอะมากเลยค่ะ
ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแม่น้ำแล้วก็มีเรือจอดรออยู่สำหรับวันนี้นะคะเอ็มก็พาเพื่อนๆถ่ายรูปเล่นที่วัดชัยวัฒนารามเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวถ่ายรูปเล่นที่นี่นะคะตอนนี้กลางคืนเขาเปิดไฟให้เราเข้ามาถ่ายรูปได้ถึง4 ทุ่มนะคะวันนี้เอ็มก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะชุดไทยที่เอ็มใส่วันนี้นะคะนี่แล้วค่ะเช่าที่ร้านนี้เลยนะคะทุกคนชื่อร้านว่าอยู่ไหนนะจิราพรค่ะเป็นร้านเช่าชุดไทยอยู่ข้างถนนหน้าวัดชัยนะคะราคาเริ่มต้นที่200บาท300บาท400บาทมีหลายราคานะคะเราเข้าไปที่ร้านแล้วก็จะมีแคตตาล็อกให้เราเลือกชุดเลือกสีนะคะมาเป็นคู่มาเดี่ยวหรือมาอะไรก็มีชุดให้ใส่หมดเลยค่ะสามารถแต่งหน้าทำผมนะคะเพิ่มอีก100บาทค่ะว่างๆนะคะไม่รู้จะไปเที่ยวไหนก็แวะมาเที่ยวได้ที่อยุธยานะคะเมืองเก่าของเราแต่ก่อนค่ะบ๊ายบายทิ้งท้ายคลิปไว้กับเดินข้ามเวลาข้ามภพค่ะตามรอยละครพรหมลิขิตกันเลยค่ะสำหรับใครที่ผ่านมาชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามไปรีวิวด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดว่าคลิปหน้าตามไปรีวิวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย